ทียสวรรค์เด้อผู้บ่าวฝั่งไทยเออโสดอยู่บ่โสดต้องซื้อหยังเนาะน้องตุ๊กตาอันนี้ว่าแม่เทียสวรรค์นาเกตเด้อเฮ้ยนั่นแหละสวรรค์นะเฮ้ยโอ้ยไม่ยังเฮ็ดเองบ่ได้นะหอมบ่ถ้าได้แขนเจ้านะผมสิดมเบิ่งขอดมมึงแน่ดมมึงแน่หอมเลยเนาะสุขสบายดีพี่น้องทางไทยทางลาวเด้อมื้อนี้มากับลุงปีเตอร์นะครับผมมื้อนี้ลุงปีเตอร์พามาเที่ยวหยังครับผมตลาดรัก8เนาะตลาดรัก8ตลาดรัก8นะครับผมทางไปสวรรคเขตอีก8กิโลนะครับผมทางเข้านะครับผมจากเซโนนะครับผมมาก่อนถึงสวรรคเขต8กิโลเพื่อเดินตลาดรัก8นะครับมาแวะเบิ่งแนวกินมาแวะเบิ่งแนวอยู่แนวกินครับผมแล้วก็มีแม่ค้าคนนึงเด้อแม่ค้าคนงามบ่ที่เราขายหมูลองไปถามเราเบิ่งเด้อชื่อหยังจําชื่อเราบ่ได้หรอกแต่ว่าไปถามเบิ่งแม่ค้าขายหมูเดี๋ยวพาไปเบิ่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งพี่น้องเอาเข้าไปชมเลยครับผมมื้อนี้มาซื้อเลขซอยน้องเพิ่นนะครับผมน้องหยังบอกชื่อก่อนลืมบอกมารีฮะชื่อมารีชื่อมารีขายตลอดทุกวันแม่นขายตลอดวันจันทร์วันพุธแล้วก็ศุกร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะยังเฮียนอยู่นี่นะเออบ่ต้องถามเรื่องสูตรยังเฮียนอยู่เนาะมาซื้อซอยน้องเพิ่นหาเงินเรียนหนังสือเนาะน้องเนาะเออเพิ่นยิ้มแย้มอัธยาศัยดีเด้อเขาให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ขายดิขายได้กว่าให้9%ก็ได้หลายอยู่ได้ได้หลายอยู่ได้มือนึงขายได้พอจักล้านบ่ฮอดล้านแม่นคนเขาขายหลายอ่ะได้อยู่ได้เนาะก็พอได้ไปโรงเรียนเท่าไหร่พอได้ไปโรงเรียนสู้เด้อน้องเด้อมาสวรรค์เด้อเฮ้ยมาสวรรค์เด้อเฮ้ยขอบใจเอฟซมบรรยากาศครับผมด้านหน้านะครับผมตลาดรัก8นะครับวันนี้มุนม่วนเด้อพี่น้องเด้อก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสิพาไปแซ่บผู้สาวลาวงามเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเมื่อล่ะบ่น้องซื้อหยังนี่นะซื้อไม้น้องไม้นะครับผมป้าหน้าคือขาวค่ะแค่นี้นะเฮียนอยู่ไสนี่นะบ่ได้เฮียนแล้วโอ้ยเฮ็ดเวียกแล้วเนาะอันนี้เมื่อแล้วได้หยังมื้อนี้น่ะได้หลายบ่ได้3อย่างโอ้ยโชคดีเด้ออันนี้สิเป็นทางเข้าเด้อพี่น้องเด้อจากด้านหลังหรือด้านหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมตลาดอันนี้เพิ่นน่าสิเฮ็ดใหม่เด้อนี่นะนี่นะนี่นะถ้าเบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมเฮาก็ย่างเข้าด้านนี้นะครับพี่น้องครับผมจอดมอเตอร์ไซค์รถจักรนะครับผมเพิ่นก็จอดนี่ได้เลยนะครับผมเสียค่าจอดจะบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ย 3,000 บ่ 2,000 กีบเอออันนี้พนักงานหลับตอนหลับเพิ่นนะครับผมอันนี้ตลาดรัก8เนาะฮอดเลยเนาะฮอดเลยเด้อพี่น้องเด้อตลาดรัก8นะครับผมไปหาเลาะเบิ่งนะครับผมแม่ค้าโคตรงามนะครับพี่น้องสบายดีขายหยังน้องสาวล่ะขายขนมขายขนมกินขนมไอศกรีมน้องสาวชื่อหยังเนี่ยชื่อดาวฮะชื่อดาวชื่อดาวว้าดาวอยู่บนฟ้าเออมาให้แยงอยู่บนดินเด้อพี่น้องเด้อน้องดาวเฮียนอยู่บ่เฮียนอยู่เฮียนอยู่เนาะเป็นตาแพงเด้อน้องดาวเด้ออันนี้ขายหยังขายเค้กเจ้าคนเวียดบ่เจ้าคนเวียดบ่คนลาวเออผิวคือเวียดเนาะผิวงามเอามันหมานเด้อน้องดาวเด้ออยู่ดีไม่แห้งมันหมานอ้าวลุงปีเตอร์เห็นผู้สาวว่าได้เนาะเจ้าเนาะสบายดีโอ้สาวผู้งามผิวดีเนาะเนาะขายหมูซื้อยังครับผมซื้อยังซื้อจอยฮะซื้อยังเนาะซื้อจอยซื้อจอยแม่นบ่ซื้อจอยจอยโอ้แม่ค้าหมูงามผิวแล้วดีเนาะเราเสื้อเวียดบ่บ้านบ่น้องจ้อยเสื้อเวียดบ่บ่ลาวเสื้อลาวนี่เนาะอ๋อผิวเรางามนี่น้องฝนไปยืนเทียบเนาะเจ้านะไปยืนก็ขอไปยืนใกล้เราดูฮะเราไม่ขาวโอ้เป็นไผสิงามบ่กันไปยืนใกล้เราดูโอ้กำลังขายดีเลยพี่น้องเอ้ยเราอยู่บ้านไหนลุงปีเตอร์อยู่บ้านนี่แหละฮะรัก8นี่แหละอยู่รัก8นี่บ่โอ้สวรรค์นครเขตเอา
ู้ให้เพิ่นได้เอาคลิปกับพวกคิมมาโชว์หน่อยเด้อมีหยังไม่หยังไทมัสมีพวกคิมนี่โอ้กับพวกคิมบ่คิมเราอยู่ด้วยนะครับโฆษณาคิมไม่น้องฝนเนี่ยนะหางามคือเล่านะผิวนะเออคือไปคือแบบสู้ไม่ยังนี่นะครับเนี่ยเฮ็ดเองบ่ได้นะคิมสวยๆคิมใสๆครับทาแล้วใสทาแล้วเด้งเอาเอาทาแต่แค่นี้จักบาทนี่อือไปไปไปทาสู้เนี่ยทาสู้เนี่ยเออการโชว์อีกครับน้องฝนนะครับผมโชว์คิมงามเลยมื้อนี้นะผิวพรรณนะครับผิวเราใสผิวเราเปี้ยนดีนะครับใส่แล้วขาวบ่ซึมนะใส่แล้วซึมนะขาวใสด้วยครับอืมเป็นท่าเป็นตัวอย่างหอมบ่ผู้ใดสนใจท่าจะแขนเจ้านะผมสิดมเบิ่งรับประกันท่าจะแขนเจ้าเลยนะเดี๋ยวอายสิดมเบิ่งคนก็อยากลองนะครับพี่น้องเลยหอมบ่หอมบ่อ๋อดมบ้างแน่ดมบ้างแน่โอ้ยหอมเลยเนาะแล้วก็ยิ้มให้ทุกบ้านเนี่ยโอ้ยงามคือเก่าเลยพี่น้องเลยอยากได้เหรอใครสนใจที่ซอยมีเตื้อได้เนาะเลยมีเปอร์เซ็นต์ให้อันนี้เด้อสนใจครีมหรือว่าสนใจคนหยอกเด้อหยอกเด้อไม่กล้าครับผมครีมใจครีมเนาะเนี่ยเป็นอะไรน้องคนครีมเพิ่นน่ะปากเนาะของผู้หญิงอยู่แล้วน้องผู้หญิงเพ่งมากนิ่งๆนี่คุยกันถูกคอเนาะแต่ผู้ชายนี่บ่รู้เรื่องไหนเออบ่รู้เรื่องนี่แม่ค่ะลูกค้าก็งามเด้อมาซื้อหมูนี่นะโอ้หมูร้านนี้แซ่บบ่หมูร้านนี้แซ่บพัดประจำเลยอ้ายพัดว่าหมูร้านนี้สวยเด้แซ่บเนาะมันมีน่าจะบ่มีมาซื้อประจำบ่บ่บ่เอามันมาซื้อประจำบ่โดยประจำโอ้โหน้องเพิ่นมาซื้อประจำแมงวันก็ไล่เอาเด้อไล่เอาเด้องามอยู่บ่ตอนนั้นนะไปเลยเด้อไปเลยเด้อมันหมานเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อครับผมน้องจ้อยครับผมมาซื้อหมูซอยเพิ่นนะครับผมทางนี้เป็นไก่นะครับผมธุรกิจการบินนะครับผมสัตว์ปีกเด้อนี่นะแม่ข้างามงามคือกันครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสดีเนาะงามเป็นมดเลยอยู่ไก่มีดอันตรายเด้อนี่นะผมก็ดีพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยแม่ข้านะครับผมมาซื้อเป็ด2ครับผมมาเที่ยวสวรรค์เนี่ยเฮ้ยเนาะเอ้ยเนาะแมนเนาะผู้สาวเนาะคือสาวโรงงานเนาะสุดละเนาะแมนบอกแถวนี้มันเป็นโรงงานอย่างน้องเล็กบ่นะฮะเล็กโรงงานเล็กโอ้รักๆอยู่ก่อนรัก13โอ้โรงงานเล็กเฮ็ดเกี่ยวกับหยังเล็กเอ้าเล็กเกียทอนเนาะฮะเกียหอมบ่โรงรอบ่โอ้มันเป็นโรงรอโรงงานรอเอาขอบใจเด้อน้องดาเด้อครับผมสวัสดีครับขายยังเนาะเอ้ยขายปลาขายปลาโอ้ยปลาดิ้นใส่ผมพี่น้องโอ้ยปลากระสู้ความสดเนาะปลาสดปลาสดแม่ข้ากระสดถึงอ่ะพี่น้องเอ้ยแม่ข้าสดแม่ข้าก็งามทางพี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยในปลาน้ำโขงบ่ครับแม่ปลาน้ำโขงปลาทะเลปลาทะเลอันนี้ก็เออได้เลยเป็นหลับมุกท่านขนาดเลยนะครับผมครับผมสองสามีภรรยาเนาะทางนี้เนาะได้แฟนงามได้อ่ายนี่เนาะอิสาได้ผมก็ดีขายปลาทูบ่เป็นปลาน้ำโขงปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลปลาตายอยู่นี่ปลาตายโอเคบ๊ายบายไปน้องฝนนะพี่ดินทางในพุ่นเด้ออย่ากินมักซะลีไปซื้อเอาทางนี้มีแต่ธุรกิจสัตว์น้ำครับผมขายป่านะครับเด้อเป็นไผโสดสิซื้อให้นี่ฮะคนใดโสดสิซื้อให้ฟรีดิโอ้ยบ่มีคนโสดจักคนครับบ่ปากขายไก่แล้วโสดด้วยค่ะแม่ค้าขายไก่แล้วมีของกินแล้วอื้อโสดได้แม่ค้าขายไก่เจ้าก็โสดด้วยกันทั้งพี่นะโสดโสดเฉพาะอยู่ในตลาดแม่นพี่น้องเอ้ยผู้สาวงามตลาดนี้มีแต่พวงงามเด้อเนาะเอิ้นคนมาเที่ยวเมืองลาวเนี่ยมามาลินสวรรค์มาลินสวรรค์เด้อเฮ้ยแม่น16 17 16 17มื้ออื่นมื้อมื้อชุดอะไรเนาะรัก4รัก4โอเคไปเจอกับบ่าวเดชเด้อตอนแรกเด้อก็ไปว่ะไปรัก4บ่มีตอนแรกบ่ไอ้ที่บักไอ้สวรรค์ฟันเฟซน่ะไปเด้อเห็นกันอยู่เบิ่งคนมาหลายเห็นต้องเห็นแหละเด้อไปเด้อขอบใจเด้อ
บ๊ายบายเอาผมมาเที่ยวนะครับผมครับผมมาเที่ยวสวรรค์เนี่ยเฮ้ยสบายดีครับโอ้ยแฟนงามพี่เล่านะครับผมสาวสวรรค์งามฮะเอ้ยจะยังมาตัวเออแม่นบอกอ่ะรับมุกกันได้ดิเนาะแม่นบอกน่าคือกันเนาะอาชีเมนได้พี่น้องเอ้ยตาโสดเจ้าไหนผู้บ่าวไทยมาคุยเด้อบ่าวโสดนะเออเจ้าไหนแฟนหายเจ้าเอ้าขายมันหมานเด้อครับผมอย่าลืมติดตามเด้อบ่าวเด็ดนครพนมครับผมกับลุงปีเตอร์ครับผมเอามาเที่ยวนะครับผมเมืองสวรรค์เขตนะครับพี่น้องครับผมอันนี้ขายป่าอันนี้ขายพักนะครับพี่น้องครับผมขายพักครับผมคล้ายๆกันพักเพื่อนก็ดีเนาะคล้ายๆกันครับผมฮะเอาน้องฝนมาไว้ๆครับผมสิพามาเบิ่งแม่ค้าทั้งพี่ลุงปีเตอร์ก็ไปปะแล้วไปฮอดใส่บุ๊กโอ้เป็นได้มื้อนี้ขายดีบ่แม่เฒ่าขายดีอยู่โอ้โอ้สุดละงามเนาะอยู่หน้าสิ้นละงามอยู่เลยพี่น้องไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอโอ้เราเป็นคู่ป่ะป๋าขาย 3,000 กีบขายตับขายเนื้องัวเนาะโลแสนได้แสนสี่ป่ะแสนสี่พี่น้องเอ้ย200ประมาณ210บาทประมาณนั่นแหละ200ทางนี้ผู้สาวขายครับขายหมูหมูโลละ70 80,000 ป่ะ75,000ครับผมซื้อได้ยังได้ไปค่าน้ำนี่อันนี้แม่ครับรู้เลยน้องเอ้ยน้องเอ้ยน้องคนใดเอ้ยอันนี้เดี๋ยวพูดแล้วกินข้าวน้ำนี่ยายพูดมาเลยกินข้าวเอาเลยเอาเลยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องเชิญแซบเชิญแซบขายหัวป่าขายป่าปลาน้ำโขงมันหมานเด้อมันหมานเด้อดีเดเห็นผู้สาวงามทางนี้ก็มีเนาะผู้สาวสวรรค์ในเขตสบายดีน้องซื้ออย่างเนาะน้องตุ๊กตาอันนี้บอสได้ออกข่าวว่าคนงามๆมาอยู่สวรรค์ในเขตนะผู้จ้างอยู่บ่อช่องบ่าวเดชนครพนมมากับลุงปีเตอร์ครูทั้งพวกอันนี้มานำการทีมงานด้วยกันครับผมงามเนาะแฟนเจ้าบอกเด้อว่าลูกสาวลูกสาวงามเด้อพ่อเด้อกระดองยาวแพงเลยเด้อปีทองเที่ยวเล่าได้ปีนี่ว่าวนะเอิ้นคนมาเที่ยวนะมาเที่ยวสวรรค์มาเที่ยวไม่หยังเฮาคำขวัญมันนะมาเที่ยวเลยเด้อพี่สั่งเถอะเด้อเฮ้ยเอาจับไม้เอาว่าวไม้เอาอีกใกล้ให้ว่าวมาเที่ยวสวรรค์เขตเด้อเฮ้ยนั่นแหละถูกต้องนะถูกต้องเลยนั่นแหละถูกต้องขอบใจเด้อเอามาเที่ยวเด้อมาเบิ่งผู้สาวงามมาซื้อพักทางนี้บ่มีทะเลแต่มีของทะเลขายเนาะพอเนาะอะดีงามงามลูกสาวงามค่าดองหลายร้อยล้านอยู่ดอกนี่นะเนาะไปเลยเด้อขอบใจขอบใจทางนี้ขายเนื้อสดครับผมเนื้อหมูเนื้องัวเนาะแม่เนาะครับผมมันหมานเด้อครับผมทั้งนี้เป็นพักครับผมพักทุกชนิดเลยครับผมเหลืออย่างเดียวทอหมอแล้วทั้งนี้นะขายดีจะบ่ดีปันเงินกันจะบ่ถึกแล้วผมเนาะรายเงินกันบ่ถึกเงินกี่มันหลายรายยากคะแนนมีเพิ่นว่ามันบ่ยากหรอกขายใกล้เด้อพี่น้องเด้อเอิ้นคนมาเที่ยวสวรรค์นะเอิ้นคนมาเที่ยวสวรรค์นะมาเที่ยวสวรรค์นะฮะโอ้ยถือใจแล้วมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยสวรรค์มีแต่ได้ชื่อเอาว่าวนูว่าวนูมาเที่ยวสวรรค์มาเที่ยวสวรรค์เด้อเอายังขาดคำนึงตลาดสดบอกว่าวมายังขาดคำนึงบอกแล้วมาเที่ยวสวรรค์เด้อเฮ้ยเออแบบนี้เหรอวะเอาเออเอามีจ่าบาทนี่นะพี่น้องเอ้ยโดยโดยขอพูดหลายๆขอพูดหลายๆเด้อเอิ้นพี่น้องทั้งทั่วโลกแล้วมาเที่ยวเนาะสบายดีได้ยังแล้วนี่ครับผมซื้อน้ำไม้มาแกงซื้อน้ำไม้มาแกงเออ
มีมดเลยนี่น่ะน้องไม้น้องมันมีคนบักบวบพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก็มีไม่เท่านี่มันขายถูกได้พี่น้องเอ้ยมาเด้ออืมขายของสดพร้อมแม่นคนเด้สดบ่บ่สดโอ้อันนี้ระบาวเดชมากนะคนบ่สดนี่แหละมันฮู้งานครับผมฮู้งานบ่ต้องสอนเออคนบ่สดผู้สาวมันได้สอนได้เนาะแม่เฒ่าเนาะของขายนี่สดแม่ๆอันนี้ตัวแรงมาฮู้จักความตั้งหม้อแกงหน่อไม้ให้กินเลยแม่นอันนั้นบัดบอกโอ้ยแกงหน่อไม้ให้กินแน่จุกติ๊กเนาะแม่นครับผมบ่แพงอีกบ่แม่เฒ่าแพงกว่าเป็นสาวอีกมาทุกอันนี้เอาเลยอันนี้เออน้องคนผมมากินนี่เอาฝนมากินน้ำเพื่อนแน่นี่มา3คนมื้อนี้นะมาน้องฝนแล้วก็ลุงปีเตอร์3คนพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยผัวงามครับผมเอากินน้ำเพื่อนได้แม่นนะกินข้าวแล้วครับผมไปเลยเด้อเดี๋ยวสิไปทั้งหุ่นก็เด้อสบายดีแม่เฒ่าเอิ้นแม่เฒ่าเลยได้ลูกสาวงามค่อยนะบ่เป็นหยังเออผัวบ่มีดอกเบิ่งทรงนะอยู่ตลาดนี่ผัวบ่มีอยู่เฮือนมีชื่อหยังนี่น่ะลูกสาวนี่นะกัลยาณีสวัสดีครับกัลยาณีขายผักบ่แม่นคือเพิ่นแต่งตัวคือทำงานธนาคารเนาะแม่นบ่เฮ็ดงานหยังซะโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์หรือเป็นนักศึกษาแพทย์บ่หรือเป็นอาจารย์ล่ะบ่เป็นอาจารย์โอ้อาจารย์แพทย์รักษาข่อยได้นะนี่น่ะข่อยป่วยนี่นะป่วยใจ ป่วยใจนี่นะเอายาให้กินน่าจะเข็มนึงต้องมีเงินเหรอว่ากินยาเนาะโอ้เอาปีนี่ปีท่องเที่ยวลาวเอาให้โอกาสเว้าเออปีท่องเที่ยวลาวเอิ้นคนมาหลินบ้านเฮาแน่อ่ะเว้าบ่เป็นเอาให้แม่เฒ่าเว้าเอาเชิญชวนเพิ่นมาเที่ยวเมืองลาวแน่ไม่ทราบว่ามาเด้อนี่นะอันนี้นึงเว้าแน่ละน้อยเออเพิ่นอายเด้อผู้สาวแพทย์เพิ่นอายเด้อพี่น้องเด้อถ้าเรื่องเข็มยานี่เพิ่นบ่อายนะจับแทงจับแพงโลดเนาะแต่ก็เป็นผู้มากเป็นหยังครับบ่เป็นหยังเนาะมาเที่ยวเมืองลาวเนาะขอบใจเด้ออันนี้เนื้อมันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กินเนื้อเมื่อกี้ได้กินหนังอันนี้เนื้อเนื้อมันจะอ่อนกว่าเด้อไปโสดไฮฟี่เด้อร้อนบ่ร้อนฮ่าโอ้กําลังถ่ายเป็นไปโสดไฮฟี่สามีผัวแล้วเลี้ยงอ้ายอื้อไปโสดเด้อคอยเด้อโสดต้นตัวของบ้านขอบใหญ่เด้อทั้งนี้สิเป็นไอ้ขายพวกไอ้เครื่องแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อน่าสิแม่นแม่ค้าหุ่นดีงามขายทั้งพี่เนาะแม่ค้าเนาะสบายดีขายดีบ่ครับแม่ค้าแม่ค้าชื่อหยังนี่นะปี้ชื่อปี้อ๋อสื่อบาดใจขนาดเลยปี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ผู้สาวมาซื้อผู้สาวพม่าบ่นี่นะแม่นบ่เออหน้าตาคือพม่าทาแผงเนาะซื้อหยังซื้อหยังฮะน้องซื้อหยังฮะบ่ภาษาบ่ได้เนาะได้อยู่บ่โอ้สาวพม่าเด้อพี่น้องเด้อนับได้ไดเงินกีบฮะมันบ่คืออยู่ไทยได้เนาะนับแบบนี้นะฮะโอ้นี่มันหยังน่ะเนื้อหมูแดดเดียวลอกไปเด้อคอยมาหลักเด้ขายดีตลาดนี้คึกคักเด้อพี่น้องเด้อเป็นตาม่วนจะได้มาตลาดนี้ครับพี่น้องครับผมคนขายก็หลายผู้สาวก็หลายผู้เฒ่าก็หลายงามบ่น้องฝนได้เนี่ยสาวลาวคือกันน้องฝนเพิ่นไปถ่ายรถน้ำหลังมาบุ้มมึงน่าจะเถื่อนดิน้ำหลังมาแม่ค้าขายหมูขายป๋าขายไก่นะครับผมมีหมดทุกชนิดแม่หยังจัดเลี้ยงใหม่บ่มันบ่งามบ่ครับเออมันบ่งามไก่ตัวเท่าไหร่ทั้งพี่ตัวนึงนะ
ก็ละร้อยเนี่ยขายเป็นโตป่ะขายเป็นขายเป็นโลป่ะขายเป็นโตขายเป็นโตยิ้มเด้อแม่เฒ่าเด้อเนาะช่องบ่าวเดชนครพนมเด้อแม่เฒ่าเด้อและลงยูทูบช่องเด้อโทรศัพท์เบิ่งมันหมานเด้อครับผมโอ้เบิ่งได้เด้อขอเบิ่งแน่เอ้ยอื้อเพิ่นนับเงินได้เงินหลายเนาะมื้อนึงได้จักล้านได้4 5ล้าน4 5ล้านป๊อดไปซื้อรถให้แน่4 5ล้านรถไทยนะรถไทยบ่อันนี้เงินกีบเนาะล้าน 1,500 เงินกีบก็บ่ซ้ํามีจักเพียงแต่ซ้ําประมาณว่า8อย่าบอกนะมาเก็บหนี้นะมาเก็บหนี้มาเก็บหนี้ขอกู้เด้ขอกู้เด้ปล่อยแพงบ่ทั้งพี่ร้อยละ20ร้อยละ20 20กีบร้อยละ20บาท20บาทเอาๆๆสู่ๆงานไปงานมันเรื่องนี้ครับมาพริกเดี๋ยวจ่ายให้นะฮะมาจากบ้านใดฮะฮะเซโนเอาหน้ากากออกได้ป่ะโอ้งามดีคนเวียดป่ะฮะเจ้าคนเวียดป่ะคนลาวคนลาวน้องชื่อหยังชื่อบัวน้องบัวโดยอือจากบ่าวเดชนครพนมอยู่ป่ะไปติดตามกันเด้อเขตบ่าวเดชนครพนมบ่าวแดงบ่าวเดชนครพนมบ่าวเดชเด้อเออบ่ได้เฮียนบ่บ่เฮียนจบม.7แล้วก็บ่ได้เฮียนเฮียนจบม.7แล้วทํางานแล้วบ่เฮ็ดเวียกอยู่สวรรค์ราตรีสวรรค์ราตรีโดยหั่นไข่เบียร์ราตรีหั่นไข่เบียร์โอ้ตอนแรกได้สิไปกินเด้อมื้อแรกไปเด้อมีโปรโมชั่นเด้อบ่มื้อนี้วันศุกร์บ่มีถ้าวันจันทร์ฮอดวันแฮปปี้เอาเออจันทร์ฮอดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์น่ะ6แถม6โอ้แถม6โอ้แม่นโอ้แถม6โอ้แถม2โอ้แถม2แม่นโอ้แถม2ผู้สาวน่ารักเนาะเป็นร้านในร้านในเครื่องดื่มเนาะโดยเป็นร้านแบบเน้นอาหารอยู่บ่เป็นผับเป็นผับเป็นผับโดยเป็นผับส่วนหลายเริ่มจักโมงฮอดจักโมงประมาณแถมผับอยู่ในก็เปิด10โมงค่ะ10โมงตี3พอตี3โดยโอ้โดยไปก็เห็นแล้วน้องเนาะโดยเห็นเจอกันเนาะโอเคไปเพิ่นได้เลยสู่เด้อคนมาแต่ดินไทยก็ไปดินตลอดโอเคส่วนเพิ่นมาเที่ยวลาวนะส่วนมาเที่ยวสวรรค์ได้เฮ้ยมาเที่ยวสวรรค์ได้เด้อผู้บ่าวฝั่งไทยเออโสดอยู่บ่โสดโอเคโอเคขอบคุณหลายๆทางนี้เป็นร้านไก่อู๊โอ้ย่านมีดแล้ววะอื้อเราเป็นทหารเออเราเป็นทหารอยู่ผู้สาวขายเป็ดอยากว่าวพิษให้เราตอบนี่แหละเออว่าวถึงเราก็บ่เว้าเลยเนาะแม่นเออขายมาโดนแล้วบ่ครับขายมาโดนแล้วจักปีแล้วได้ประมาณ8ปีแล้วบ่หาเงินเลี้ยงแฟนบ่บ่จ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเนาะรู้ว่าหาเงินเลี้ยงผัวหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกบ่มีผัวรับสมัครอยู่บ่รับสมัครอยู่บ่หาเงินเลี้ยงบ่กุ้มเนาะเงินเลี้ยงหัวบ่คุ้มอันนี้แพ็คเท่าไหร่เนี่ย 35,000 35,000 แม่นเด้อ50บาท50บาทเออประมาณนั้นเนาะ50มิลลิลิตรเนาะ50บาทเออเอามาซื้อซอยเพิ่นเอาเว้าเนาะมาซื้อซอยเด้อฮั่นไก่อบโดยตลาดหลักแปดตลาดหลักแปดเด้อโดยเอามาซื้อซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าโอเคซูปิเตอร์ซื้อหยังสวยขายขนมโจรเพิ่นนี่นะโดยขายขนมโจรเขาปุ้นขายขนมโจรขายเขาปุ้นเนาะขนมโจรโยอีหลีนี่แหละดิทำเขาปุ้นเขาว่าปุ้นแปลว่าป้นเนาะปุ้นแปลว่าป้นขนมป้นไปเลาะลุงปีเตอร์ครับไปเลาะทอเฮาไปทางนี้ก็เลาะออกนะครับเป็นของหวานก็มีเด้อตลาดนี่บ่มีแต่ของข้าวเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยกันเนาะเอ้ยเนาะของหวานขายทุ่งเท่าไหร่ครับ10,000 15บาท10,000ก็บ่แพงได้ซื้อเลยครับโอ้คนท้องนี่นะซื้อให้คนท้องนี่จังหมานเนี่ยกินบักโมมาซื้อบักโมเมื่อบ่มีถุงใส่แล้วยัดตัวเสือไว้แม่นบ่เจ้าบ่มีถุงใส่บักโมแล้วยัดใส่เสือไว้บ่เว้าหยอกแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้นึกว่าคนท้องให้ฟรีนึกว่าปิดบ่อันนี้หากะเลิกโรงเรียนมาบ่เลยมาขายเครื่องก็สบายดีน้องชื่อหยังน่ะชื่อน้อย
แบบนี้เขาเอิร์นล้วงหน้าเลยเนาะเอิร์นมันเป็นไหนเอิร์นน้อยเหรอบอคำส่วนม้ามีแต่ซื้อน้อยซื้อน้อยเป็นตะหักแพงเด้เนาะเลยซื้อน้อยหลายเนี่ยขาขนมปังทำพี่กะดีเนาะเจ้าเซตหาข่อยนะกว่าเซตหาแต่คนอื่นหลายฮะในซื้อซอยบ่อันเท่าไหร่ตัวนี้ฮะสาวพันสิบสองซื้อซอยมะคัดเจ้าว่าข่อยรอข่อยซื้อซอยเหรอรอบ่ให้เบิ่งหน้านะรอซ้ำใดรอซ้ำใดจะไปไม่ถึงที่ดังนี่แหละผู้ด่างมาไงเนี่ยรออีกอยู่บ่รอเออเอารอเนาะเออเอาซื้อซอยสาซื้อซอยเอาเงินมาโอ้ยกันเขาย่องคอยซื้อคู่ด้านคู่ด้านได้เนี่ยถ้าจะบ่ย่องนะแล้วบ่จ่ายให้ได้เออเห็นบ่น้องฝนซื้อซอยแล้วย่องคอยนะเห็นบ่เออถนามาย่องโลดจะเหมือนคักโอเคไปเลยเด้อครับผมสบายดีสบายครับมื้อนี้ครับเออเมทัลปั่นเงินหลานปั่นกันไปใส่อันนี้แหละหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของแท้ของแท้อยู่เฮือนบ่ได้แบบนี้แหละของแท้เนาะของแท้ถามหลายคนแล้วอยู่เฮือนบ่ได้หลานขอเงินแม่นเว้าหยอกเด้อเว้าหยอกเด้อมีเงินให้ครับใช่ครับของแท้ของแท้มันหมานเด้อเมทัลเด้อไม่ค่าน่ารักครับผมเนี่ยเลยรายการครับพี่น้องเราซื้ออย่างอันนี้นะซื้อนี่ยังโสดเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยเราแน่ขายโสดดีละโสดตลาดนี่แต่เมื่อเพื่อนกับบัวกันแล้วเนาะโอ้มาขายบ่ได้เอาผัวมานำบ่ได้เอาผัวมานำความหมายของว่าโสดคือบ่ได้เอาผัวนั่นแหละความหมายของบาเรดนะเนาะแม่นแล้ววะเมื่อเพื่อนกับบัวกันแล้วเนาะเมทัลนี่ยังโสดนี่มือเฮือนกับผัวนอนอยู่เฮือนเนาะเออมานี่กับผัวบ่มีผัวบ่ได้เอามานําเออแม่นแท้แล้วเนาะไปโซนนี้สิเป็นเสื้อผ้าเด้อครับเด้อมันแบ่งเป็น2โซนโซนนี้เป็นอาหารการกินการอยู่โซนนี้เสื้อผ้าเครื่องสำอางเนาะเออโซนนี้เหลืองผิวสวยทั้งพี่นะพี่น้องเอ้ยโซนคนสวยทั้งพี่นะเนาะไปทางไหนบัดนี่นะโอ้ป้าห้านเลยนะเจ้านะแม่นไปน้องฝนไปต่อเฮ้าควันกรุบเลยพี่น้องเอ้ยแม่ค้าขายหมูเป็นตะแซ่บเนาะโอ้ยหายใจบอกแล้วผมมาจะฉายแม่ค้ามาจะฉายเวียดนามบ่ฮะบาวเดชนครพนมครับฝากติดตามไปเด้อฮะภาษาไทยมาตะบ้านใดมาตะบ้านใดจะออกมาจังหันควันออกมาออกมาออกมาเร็วเร็วออกมาอุ้ยควันหลายซิมบังแน่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 ของลาวหรอวะนี่นะซิมได้อยู่บ่ซิมบ่ซิมบังหูโอ้ยซิมหูแม่ค่ะเหนียวแสบอยู่แสบมาเด้อมากินมาเด้อมาเด้อไอ้มูนมันมีแสบมูนมันมีแสบกว่านี่ฮะมีนุ่มกว่านี่ฝงลาวไว้ฝงลาวจะตื้มให้ลาวอีกโอ้แซ่บร้านเอ๋ยหยังเอ๋ยจิ๋นเอ๋ยจิ๋นอยู่ทางข้าวขาดตลอดบ่แม่นขาดตลอดขาดตลอดเนาะบ่ยากครับเดี๋ยวทางไกลเห็นควันกรุบๆนี่บ่แม่นไฟใหม่ได้ร้านเอ๋ยจิ๋นพี่น้องเอ้ยร้านเอ๋ยจิ๋นนี่ครับผมแซ่บเนาะเอาซิมซิมรอพาซิมไหลเธอแล้วเอาซิม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 เดี๋ยวหันมาทางพี่ซิมก่อนดิหันมาทางพี่นี่ได้แซ่บบ่มาซื้อเด้อร้านนี้เด้อมาซื้อเอาให้บ่าวเดชเนี่ยสิซื้อซอยสิซื้อซอยเอาเท่าใดน้ําจ้าพี่สาว2530 30ไปเด้อไปเด้อโชคดีเด้อโชคดีเด้อโอ้ยเสร็จไปข้างหลังอย่ายกล้อได้ครับดีๆได้บ่าวเดชนครพนมเด้อค
ครับ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 ฝากติดตามหน่อยเด้อติดตามตลอดโอ้หมูนี่นะพี่น้องเออชิมมึงเลยติดตามตลอดเบิ่งตลอดส่งบ่ดีนะค่อยมักเบิ่งได้แซ่บอื้อก็ย่างวางกระถางเบิ่งจ๊าเป็นผู้ไทยบ่แม่นผู้ไทยจ๊าอยู่บ้านใดแถวตรงเตียงแถวไส้บัวทองไส้บัวทองเคยไปบ่ไส้บัวทองแข่งกับหมูได้เบิ่งมึงอันนี้ของค่อยเหรอวะแม่นของเจ้าเอ้าน้องกินเด้อเป็นเท่าไหร่ทอดแซ่บแซ่บแม่งยังได้ข้าวเหนียวน้ำบ่แซ่บข้าวเหนียวน้ำบ่อือข้าวเหนียวเท่าไหร่แล้วแรงคนอยู่เลยข้าวเหนียว10พันเอา10พันอานาตักข้าวมันโล25เหรอวะโล25พันตอนนี้เฮาก็ได้ออกจากตลาดลัก8แล้วนะครับผมอันนี้เป็นทางออกเด้อพี่น้องเด้อเออเมื่อกี้นี้เฮาเขาไปทายอยู่ตลาดลัก8ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นทางออกนะครับผมเพิ่นสิขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมแล้วก็ของอยู่ของกินนะครับผมเอ้ามื้อนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมพร้อมกับน้องฝนนะครับสุขสบายดีพี่น้อง Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์